สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ธนวัฒน์นำทัพช้างศึกยู23เผย27ขุนพลลุยศึกชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การดูแลของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำและโค้ชอย่างโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะก็ได้ประกาศ27ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำโดยเจ้ากันธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรนักเตะดาวรุ่งจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และเบนจามินเดวิดจากออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในดิวิชั่น2ของอังกฤษส่วนในรายของนักเตะจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มีติดเข้ามาด้วยกัน3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นลนชาติภูชุมผู้รักษาประตูมือ3ของสโมสรคนต่อมาก็คือธวัชชัยอินประโคนกองหลังดาวรุ่งและเอียฟานดอเลาะนักเตะแบ็กซ้ายดาวรุ่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยทางนักเตะและสตาฟโค้ชนะครับจะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังเมืองอูรานบาดอร์ประเทศมองโกเลียด้วยสายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์แบบเช่าเหมาลำในวันที่18ตุลาคมนี้เวลา 11:00 นก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าทีมชาติไทยอยู่23ภายใต้การดูแลของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนั้นจะพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้หรือไม่มาที่เรื่องต่อมานะครับเสียหายหนักซัวเรสโดนแบน2นัดจากกรณีโดนใบแดงในเกมเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดความเคลื่อนไหวหลังเกมที่การท่าเรือนะครับแพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0-2ซึ่งในนัดนี้นะครับเซอร์กิโอโซเลสกองหน้าตัวเก่งของทีมโดนใบแดงไล่ออกจากสนามจากกรณีที่ตั้งใจไปตบชิติวัฒน์แทงกลางกองหลังตัวเก่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจนกรรมการต้องมาดู VAR และตัดสินใจแจกใบแดงให้กับเจ้าตัวในเกมดังกล่าวล่าสุดนะครับทางไทยลีกได้ประกาศแบนเซอร์กิโอโซเลสจำนวน2นัดด้วยกันทำให้เจ้าตัวนะครับจะพาช่วยทีมในนัดที่บุกไปเยือนสมุทรปราการซิตี้ในวันที่16ตุลาคมนี้และการเปิดบ้านพบกับพีทีประจวบในวันที่24ตุลาคมก็ต้องบอกว่าเสียหายหนักนะครับสำหรับเซอร์กิโอโซลิสสำหรับอาการฟิลขาดในเกมดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการไม่คุ้มเสียครับจากอารมณ์ชั่ววูบของเจ้าตัวมาที่เรื่องต่อมานะครับแฟนบอลบุรีรัมย์เฮสโมสรเปิดรับแฟนบอลเพิ่มเป็น 50% ของความจุสนามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้สโมสรบุรีรัมย์เตรียมเปิดรับแฟนบอลเพิ่มเป็น 50% ของความจุสนามจากเดิมนะครับที่รับได้ 8,150 คนก็จะเพิ่มเป็น 16,300 คนโดยแฟนบอลนะครับที่สามารถเข้าชมเกมนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มเท่านั้นโดยทางสโมสรนะครับจะเปิดจำหน่ายผ่านห้องขายตั๋วหน้าสนามนะครับและทางออนไลน์ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับที่แฟนบอลบุรีรัมย์จะมีโอกาสได้ไปเชียร์นักเตะขวัญใจตัวเองติดขอบสนามเพิ่มมากขึ้นมาต่อที่เรื่องสุดท้ายนะครับเลบินสุลก้าว่าที่ออสมาคนใหม่แห่งทัพปราสาทสายฟ้าควันหลงหลังเกมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะการท่าเรือถึงถิ่น2-0หนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือเรบินสุลก้านั่นเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าหนึ่งในนักเตะกองหลังที่ดีที่สุดของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นก็คือออสมาอิบานเยสยอดนักเตะชาวสเปนที่ย้ายจากราซิ่งซานตาเดมาสู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปี2013และสร้างประวัติศาสตร์พาทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าทริปเปิ้ลแชมป์และยังเป็นแชมป์ไร้พ่ายอีกด้วยแถมพ่วงด้วยการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายใน ACL 2013ก่อนที่จะย้ายไปทีม FC โซนในปี2014หลังจากนั้นมาบุรีรัมย์ก็ยังไม่มีกองหลังคนไหนที่จะมาทดแทนเขาได้อีกเลยจนมาถึงในซีซั่นนี้แฟนบอลต่างคาดหวังกับดีเก่ายอดกองหลังของฟูมิเนเซ่ที่จะมาเสริมแก่งให้กับแนวรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่แล้วเจ้าตัวก็ได้รับอาการบาดเจ็บต้องพักยาวถึง2เดือนแต่ในช่วงเกิดวิกฤตก็ยังมีโอกาสเสมอเมื่อการมาของกองหลังจากตะวันออกกลางอย่างเลบินสุลก้าที่พกดีกรีทีมชาติอิรักชุดใหญ่มาด้วย
โดยก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมที่เอาชนะพีทีประจวบ2-0ต้องพักนานถึง10วันแต่ด้วยสปิริตอันแรงกล้าของสุรก้าเจ้าตัวได้ไปขอร้องให้กับอเล็กซานเดกามาช่วยส่งตนเองลงในเกมกับท่าเรือทั้งที่ร่างกายของสุรก้าเองก็ยังไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยโดยในเกมนี้นะครับทางลีบิสุรก้าก็ได้แสดงศักยภาพของตัวเองให้แฟนบอลได้เห็นแล้วว่าเขาคือของจริงส่วนสถิติของสุรก้าในเกมดังกล่าวนะครับเจ้าตัวสามารถสกัดบอลได้2ครั้งเคลียร์บอลทิ้งได้6ครั้งดวลลูกกลางอากาศเอาชนะได้1ครั้งและบล็อกลูกยิงได้ถึง2ครั้งทำเอาแนวรุกของสิงเจ้าท่าไม่ว่าจะเป็นเซอร์คิโอซัวเรสบดินพาราหรือแม้แต่เนลสันบูเนียไปกันไม่เป็นเลยทีเดียวและจากผลงานอันยอดเยี่ยมของเจ้าตัวในเกมดังกล่าวนะครับไม่แปลกที่จะถูกแฟนบอลยกให้เขาเป็นนิวออสมาคนใหม่แห่งทัพปราสาทสายฟ้าก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเลบิสุลก้าจะทำผลงานได้อย่างคงเส้นคงวาตลอดไทยลีกซีซั่นนี้หรือไม่สำหรับแฟนๆนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเลบิสุลก้าและทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ในการลงทำศึกไฮลักลีโวไทยลีกที่จะเปิดบ้านพบกับนครราชสีมามาได้4ในวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมนี้เวลา1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่านแอป AFP แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ